ปี2518เกิดเหตุการณ์รบพุ่งที่ตะเข็บชายแดนไทยกัมพูชาด้านจังหวัดสุรินทร์ทหารและชาวบ้านขาดที่ยึดเหนี่ยวทางใจค่ายสุรนารีจึงทูลขอพระภิกษุจากสมเด็จพระสังฆราชให้มาประจำค่ายทหารที่ชายแดนพระราชวิสุทธิมุนีหรือพระอาจารย์เยื้อนขันติพโลได้รับนิมนต์มายังสมรภูมิรบแห่งนี้ตามโครงการพระสงฆ์นำการทหารเพื่อความมั่นคงบนแผ่นดินอันร้อนระอุด้วยไฟสงครามภิกษุรูปนี้ใช้หลักเมตตาธรรมคำสอนแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้คนยามทุกข์ยากหลังจากสงครามสิ้นสุดลงพระอาจารย์เยื้อนจึงได้ออกเดินทางปฏิบัติธรรมไปในพื้นที่ต่างๆปี2532พระอาจารย์ได้กลับมาที่บ้านจรัสอีกครั้งและพบว่าที่นี่มีความอุดมสมบูรณ์เงียบสงบเหมาะกับการวิปัสสนากรรมฐานจึงตัดสินใจพำนักอยู่ที่นี่เพื่อทำหน้าที่รักษาธรรมะธรรมชาติซึ่งเป็นหัวใจของพุทธและสร้างสถานปฏิบัติธรรมพุทธอุทยานวัดเขาศาลาอตุลฐานาจาโรขึ้นในขณะนั้นพื้นป่าเนื้อที่เกือบ 20,000 ไร่ผืนนี้ซึ่งมีไม้มีค่ามหาศาลนับหมื่นต้นทั้งไม้พยูงไม้ประดู่กำลังถูกชาวบ้านและนายทุนบางกลุ่มเข้ามาบุกรุกพื้นที่ตรงนี้แต่ก่อนก็คือมีการในทุนปลูกรุกแถวทางป่าจนถึงขนาดตัดไม้มากที่สุดคือสั่งเลยฮะสั่งหน่วยอย่างนี้คือว่าไม้ใหญ่คือของเขาเลยฮะก็เลยบอกว่าตัดไม้ไปทำอะไรไปไหนบอกว่านายสั่งมาให้สั่งมาตัดทำไมต้องตัดเยอะขนาดนี้เขาบอกว่านี้ยังไม่พอฮะพระอาจารย์เยื้อนจึงเพียรพยายามที่จะสร้างความเข้าใจกับชาวบ้านให้เห็นความสำคัญของป่าไม้และสัตว์ป่าโดยการขอบิณฑบาตจากญาติโยมพระอาจารย์เยื้อนเร่งปลูกป่าทดแทนผืนป่าที่หายไปและออกลาดตระเวนทั่วผืนป่าทั้งกลางวันและกลางคืนโดยผนึกกำลังกับเจ้าหน้าที่หลายๆฝ่ายเฝ้าระวังรักษามรดกป่าของแผ่นดินก็เลยตรงนี้อาจารย์ก็เลยได้ทำโครงการร่วมกับทหารกับชาวบ้านว่าเราจะทำยังไงถึงป่าของเราจะอยู่ได้และการต่อสู้การรักษาป่าตัวนี้มันก็เหนื่อยฮะแล้วก็อันตรายมากรถจะขึ้นมาวัดเนี่ยแต่ก่อนทางไม่ได้ดีอย่างเงี้ยขาเข้าอ่ะเข้าได้แต่ขาออกไม่ได้โดนวางเรือใบเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะถึงขนาดว่าขั้นคือว่ามีคนเคยแอบมาซุ่มยิงท่านเข้าไปตรวจจับที่พาทางป่าไม้นะครับก็ไปก็คือมีการคว้างระเบิดเดี๋ยวด้วยจังหวะที่คว้างมาแล้วท่านไม่รู้ยังไงท่านยกมือขึ้นรับก็จับได้นายพลนำเสื้อเกาะมาให้ใส่ตอนนั้นครับท่านเห็นแล้วว่ามันเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยแต่หลวงพ่อท่านไม่ใส่ท่านว่าไปอย่างนี้แหละเราคือพระท่านบอกอาตมาอย่างนี้ไม่ต้องใส่ถ้าจะตายก็ให้มันตายไปเนื่องจากกำลังของผู้ปกป้องไม่เพียงพอที่จะดูแลพื้นป่าได้ทั่วถึงปี2557พระอาจารย์เยื้อนและชาวบ้านจึงคิดหาวิธีที่จะช่วยรักษาพื้นป่าแห่งนี้ด้วยการสร้างกำแพงขึ้นมาเพื่อล้อมพื้นที่ป่าและขัดขวางการลำเลียงไม้ออกไปกำแพงที่มีระยะทางยาวถึง27กิโลเมตรถูกสร้างขึ้นด้วยกำลังทรัพย์และพลังแห่งศรัทธาของชาวบ้านและญาติธรรมทั่วสารทิศทำกำแพงนี่ก็จากคนที่เขาเห็นความสำคัญของป่าตรงนี้และพื้นที่ตรงนี้ก็มาจากความร่วมมือของทั้งเจ้าหน้าที่แล้วก็ชาวบ้านด้วยแล้วก็จากคนที่เคยตัดไม้ก็เปลี่ยนใจมาทำกำแพงคือทำให้เกิดรายได้ครับคืออนุรักษ์บูรณาการกันไปฮะถึงป่าตรงนี้จะอยู่ได้ครับด้วยเหตุนี้กลุ่มขบวนการค้าไม้มีค่าจึงหาเหตุใส่ร้ายทำลายชื่อเสียงโดยกล่าวหาว่าท่านต้องการยึดผืนป่านี้ไว้เพื่อประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้องยุยงให้ชาวบ้านรวมตัวกันขับไล่ท่านออกจากพื้นที่ด้วยสารพัดวิธีก็ที่รู้สึกก็ยิ้มฮะไม่เป็นไรเพราะเราก็ไม่ได้เป็นป้าเพราะเป้าหมายเขาเนี่ย
เป้าหมายเราเขาไม่รู้สักวันหนึ่งเธอจะรู้ว่าเราทำเพื่ออะไรหัวใจเราเนี่ยถวายแก่พระพุทธเจ้าไปแล้วร่างกายที่มีอยู่เนี่ยเราถวายในหลวงกับพระราชินีนั่นแหละคือการแสดงความจงรักภักดีของอาจารย์มันอยู่ในการกระทำเหมือนความเรารักษาพระธรรมวินัยเราต้องอยู่การกระทำเราต้องทำอยู่ในศีลศีลของเราต้องสมบูรณ์นะวินัยของเราต้องดีฮะแค่นี้แม้แต่เราตายเดี๋ยวนี้ยังได้เลยเพราะเราทำสำเร็จไปแล้วตลอดระยะเวลา27ปีที่ผ่านมาพระอาจารย์เยื้อนได้เปลี่ยนความเกลียดชังเป็นพลังศรัทธาอันบริสุทธิ์ผ่านความเพียรพยายามและการเสียสละที่เอาชีวิตภายใต้ร่มกาสาวพัสเข้ารักษาพื้นป่ารักษาแหล่งกำเนิดพระธรรมต้นไม้ทุกๆต้นสัตว์ทุกๆตัวมีชีวิตนโยมอาตมาขอบิณฑบาตไว้